สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมอีกแล้วนะครับจะเอชแนลนะครับวันนี้เราจะมาทําแหนมเห็ดจิ๋วนะครับผมแล้วก็แหนมเห็ดหอมใบตองนะครับทํากินทําขายสร้างอาชีพสร้างรายได้กับจะเอชแนลนะครับวันนี้เราไม่ได้เข้าสวนไม่ได้ไปเที่ยวแต่เราพาทํากินทําขายครับไปรับชมกันเลยเห็ดนางฟ้านะครับหรือเห็ดนางลมหลวงนี่นะครับเราก็จะนําไปนึ่งนะครับผมใช้อัตราส่วน500กรัมนะครับหรือครึ่งกิโลนึ่งเห็ดนะครับประมาณ20นาทีนะครับเห็ดสุกแล้วเราก็จะนําเห็ดไปพักไว้ให้เย็นนะครับครับเราก็จะปิดไฟแล้วก็นําเห็ดไปพักไว้ให้เย็นครับเมื่อเห็ดเย็นดีแล้วนะครับเราก็จะนําเห็ดไปฉีกเป็นชิ้นให้เล็กที่สุดนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้เข้ากันกับส่วนผสมนะครับเมื่อเราฉีกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปล้างครับท่านผู้ชมล้างทําความสะอาดแล้วเรานําไปนึ่งนะครับครับเรานํามาล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็ปั้นน้ํานะครับปั้นน้ําคั้นน้ํานะครับแล้วเราจะนําไปนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเห็ดสุกแล้วนะครับผมเราก็จะนึ่งไม่นานนะครับพอน้ําเดือดก็เอาไว้ประมาณ10นาทีนะครับเราก็จะนํามาพักไว้แล้วก็ทําแหนมเห็ดกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับประมาณ10นาทีแล้วนะครับเดือดแล้วนะครับเราก็จะนําไปพักไว้ให้เย็นแล้วเราก็จะทําแหนมเห็ดกันครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราจะมาปั่นกระเทียมนะครับ200กรัมนะครับข้าวเหนียว150กรัมนะครับหรือจะ200กรัมก็ได้นะครับผมสูตรนี้นะครับทำกินทำขายได้เลยนะครับปิดฟ้าเสร็จแล้วนะครับทำการสับก่อน3ครั้ง1 2 3นะครับแล้วก็ปั่นนะครับสาเหตุที่เราต้องใส่ข้าวเหนียวแล้วก็กระเทียมพร้อมกันเนี่ยเวลาเราไปคั้นกับแหนมเห็ดนะครับจะเข้ากันได้ง่ายนะครับผมเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําไปผสมกับเห็ดนะครับใส่เครื่องปรุงกันครับท่านผู้ชมครับเราก็จะนํากระเทียมที่เราปั่นนะครับกับข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยเกลือป่นนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมใช้ประมาณครึ่งช้อนนะครับใส่ลงไปเลยผงชูรสนะครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่น้ำตาลทรายประมาณช้อนกาแฟนะครับท่านผู้ชมเพื่อความกลมกล่อมอันนี้ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมว่าใส่น้ําตาลทรายลงไปนิดนึงจะกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากนะครับทําการนวดนะครับตอนนี้คลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับผมจะนวดด้วยมือหรือเครื่องก็ได้นะครับท่านผู้ชมถ้าเราทําปริมาณน้อยประมาณนี้นะครับใช้แหนม500กรัมนะครับเราก็ใช้มือนวดมืออย่างนี้ได้เลยนะครับนวดเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะนําไปปั้นนะครับห่อนะครับห่อตุ้มนะครับด้วยถุงพลาสติกหรือจะห่อใบตองก็ได้นะครับได้ที่แล้วนะครับเราก็จะทําการปั้นนะครับเตรียมห่อนะครับครับปั้นละ100กรัมนะครับอันนี้ของผมทําปั้นละ100กรัมนะครับท่านผู้ชมครับห่อด้วยใบตองนะครับหรือจะเป็นห่อด้วยถุงพลาสติกก็ได้นะครับห่อด้วยใบตองก็ได้ห่อถุงพลาสติกก็ได้นะครับเราจะมี2รูปแบบนะครับทํากินทําขายง่ายๆนะครับห่อด้วยใบตองนะครับหรือจะเป็นห่อแหนมตุ้มแบบนี้นะครับแหนมตุ้มจิ๋วนะครับทํากินทําขายสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อเนาะก็จะเป็นแหนมตุ้มจิ๋วแบบนี้นะแล้วห่อใบตองแบบนี้นะครับเอาไปปิ้งเอาไปย่างนะครับเอาไปทอดนะครับใส่ไข่เจียวก็อร่อยนะครับหรือจะกินแบบไม่ต้องทอดก็อร่อยนะเพราะว่าสุกแล้วนะครับผมนี่ไม่เป็นโรคพยาธิใบไหนตับแน่นอนขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเอ๋ Channel นะครับทำกินทำขายทำสวนน้อยปลูกร้อยอย่างท่องเที่ยวบ้างกับช่อง YouTube ของเจเอ๋ Channel นะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ